พี่จำคุก7วันในศาลคุก7วันรู้แล้วเรื่องอะไรปลดยศออกจำคุกเป็นเวลา7วันทำไมไม่รู้เจ๊ไปเสพข่าวอยู่หนก็เต็งอ่ะทำไมมึงไม่ออกแก๊งมึงจะมาเลียแข้งเลียขาวนะพี่อะไรวะใครพูดใครพูดนะอันเนี้ยเอ็มเคพูดไอ้ฟินออกตำรวจเจอกูแรงอ่ะแล้วพี่เติ้ลก็สวยว่าพี่อะไรอ่ะอะไรสักอย่างเดี๋ยวเขาก็ไปละไอ้เหี้ยรีบๆไปนะไอ้สัตว์อุ๊ยแจ้งใบแล้วไปแจ้งใบอีกเย็ดแม่มีตอรี่เมื่อไหร่แจ้งใบเมื่อนั้น2 5 3มาพี่วันเดลิเวอรี่มั้งไอ้เหี้ยเจ็ดเหี้ยนี่ไปก่อนครับพี่เลขอะไรขอพี่4ให้แล้วเลขอะไร163ทำไมไม่มีหาแดกเลยวะน้องกูถามจริงพอดีผมอุ้มมาไงพี่ไม่มีเวลาเฮ้ยเขาบอกว่าหน่วยงานเราออกขวดกระเตงกันไปดูไอ้คนนี้เจ็ดออกได้ไหมวะอะไรพี่เขาบอกหน่วยงานประเทศเราออกขวดกระเตงไปเช็คให้พี่ดิว่ามันไปพี่ออกเรื่องอะไรออกเรื่องอันนี้ไงพี่ออกไอ้ก่อนเลยไหมโก้ไงทำไมไม่เห็นจะเป็นไรมันจะเป็นอะไรอ่ะมันออกมันขาวโชว์พี่ไอ้เหี้ยก็ต้องให้ก็ไอ้ก่อนไล่ก่อนรู้พี่รู้ดีเลยรู้ดีเลยเรื่องพวกนี้เลยใช่ใช่พี่เรื่องที่แบบว่าเงี้ยไอ้แจ็คเป็นไรอ่ะคนเฮียไอ้เฮียมันเฮียจริงนะไอ้เฮียก่อนเนี่ยขึ้นมาด้วยไงไม่มาด้วยไงวันนี้มาด้วยไงไฟเพื่อไฟกูมาไฟกูดับไงโอ้ยอย่างชอบเออเรื่องจริงนี่ไอ้แจ็คให้เขาอุ้มเลย2เคสเดี๋ยวผมนั่งไปกับพี่เคยปะพี่อุ้มเคสหนึ่งไหมล่ะพี่อุ้มเคสหนึ่งไหมล่ะพี่หล่อซับเอ้ยพี่หล่อซับด้วยพี่หล่อซับด้วยเออพี่ซับด้วยตอนนี้อุ้มอยู่สามซับแรกซับหนองอ่ะซับแรกซับหนองอ่ะอุ้มอยู่สามเคสแล้วปิดทำไมอ่ะนะพี่หล่อซับด้วยพี่หล่อขับตามผมมาพี่โอเคป่ะพี่หล่อติ๊กเกอร์เย็นมากแป๊บนึงเอาเกินแล้วต้องเอ่ยด้วยวันนี้ต้องเอ่ยด้วยถึงสิบสักทีเลยไอ้เหี้ยไม่เอาทำไมติดติ๊กเกอร์เดี๋ยวสาวกีดเนี่ยถ้าบ้านเดี๋ยวกูเอามาลงให้ในเมืองพี่ตีวันนี้มีแผ่นซ้อนแผ่นรถมาหาซ้อนแผ่นนะพี่ตีแมวเจ๊ยาเดี๋ยวสาวกีดเมื่อเอาว่าเดี๋ยวกูตัดมาให้แป๊บทางนี้สาวกีดเมื่อเองไงรอจัดไม่อยากดูนะเว้ยไอ้เหี้ยจริงแล้วหน่วยงานไปทำเหี้ยอะไรไปกันพี่รอเกินดิเจ๊อย่าเลยสักกีมดงี้ถ้ายิงพูดเดี๋ยวกูลงให้เลยก็ได้นั่นน่ะเอาปะเดี๋ยวถ้ากล่าวลงเองดิแบบโชว์เลยตัวเองอ่ะแมวโชว์ตัวเองเลยไง no อะไรอ่ะอะไรอ่ะทำโทษอะไรอ่ะรองผบ.ตร.มาเป็นรองผบ.ตร.ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮียจำคุก7วันในศาลจำคุก7วันเฮียใช่ปะโดนซามูแน่มึงอยู่ในคุกกันรอเลยอะไรนะทำโทษเข้าคุกกับโดนซามูลองผมว่าตรออะไรวะใช้คำพูดความประพฤติที่ไม่เหมาะสมเรื่องเรียนตำรวจทำเป็นส่วนตัว500,000รู้แล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะปลดยศออกจำคุกเป็นเวลา7วันทำไรไม่รู้เจ๊ไปเสพข่าวอยู่หนก็เต็งอ่ะเดี๋ยวเจ๊เล่าดิคืออะไรวะไปฝากดิเจ๊เอาลงหนก็เต็งด้วยเหรอเออไปดูดิเจ็ดวันจากช่องไอ้ชื่อเหรอเสือกนะไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบแค่เพื่อนถึงเวลาใช้เพื่อนว่าเยี่ยอะไรอ่ะสักอย่างอย่างนั้นการดิ้งไอ้นี่ไอ้นี่ที่ต้องถามหนูมาอย่างหนึ่งนะคะชนรถเล่าว่าแล้วก็ใช้ขอโทษนะคะที่ต้องบอกได้พูดว่าลองไว้ตรงนั้นแหละที่ต้องบอกให้ทำแบบนั้นละอะไรวะเรื่องอะไรเนี่ยคุณงงเนี่ยตรงนั้นฟินแล้วพี่เติ้ลก็สวยว่าเขาก็ไปละไอ้เหี้ยรีบๆไปนะไอ้สัตว์อุ๊ยอะไม่เกี่ยวเด้อกูยืนเฉยๆเด้อไอ้เราต้องเลือกไม่เกี่ยวเด้อเฉยๆไม่เกี่ยวไปแจ้งใบนี้แจ้งใบเลยเอาไปแจ้งใบอีกเย็ดแม่ไม่ต้องรีบเมื่อไหร่แจ้งใบเมื่อนั้นเวอร์เกินตำรวจอ๋อเข้ามาถึงโอเคเหรอมาถึงโอเคเหรออ๋อ
แล้วเขาไม่มีประเด็นอะไรกันนะตอนรอเขาไม่มีประเด็นอะไรกันดีอ่ะฮะเขาไม่มีอะไรประเด็นอะไรกันนะเขาไม่มีอ่ะเอามาร์คอยู่ไหมฟินนันครับฟินบิ๊กเอ็นครับมาร์คก็ได้เรียกมาร์คก็ได้มาร์คอยู่ไหมเอาสอนนอนหน่อยนะเรียกฟินครับเรียกฟินบิ๊กเอ็นครับถ้าลืมนะเออทำไมต้องร้อยเฉยเออทำอะไรวะมันจะรู้เขาร้อนไงตำรวจทำงานแบบยังไงอ่ะผมเล้าเลยอ่ะผมเล้าใส่เลยแล้วเขาร้องกูอยากรู้เขาร้องเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยด่าอะไรอ่ะพูดเลยครับพูดอีกเลยไม่เขาร้องเรื่องอะไรอ่ะก็อะไรล่ะเขาด่าอะไรมึงเรียกแกงเรียกขาฟินเราดิโอ้ยตอนแรกอ่ะโทมัสมันบอกว่ามันมีรถให้400โลจอดบางเลนใช่มั้ยที่หน้าบ้านแล้วโทมัสบอกว่าจับให้หน่อยผมไปเลยมุ่งเลยลงรถยิงลูกซองยิงร่วงเลยทีนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วไอ้เพื่อนของโกหลุดละของโกหลุดไปแล้วอ่ะแต่มันพูดมาไม่ครบไงเดี๋ยวละโกหลุดมาปุ๊บมันขี่เดินหน้าชนเลยแล้วพูดว่าอะไรล่ะขวางทางเลยบอกว่าทำไมมึงไม่ออกแก๊งมึงจะมาเลียแข้งในขาวนะพี่อะไรวะใครพูดนะอันเนี้ยโอเคพูดได้ไอ้ฟินออกตำรวจเจอคนแรงอ่ะแล้วพี่เติ้ลก็สวยว่าเอ้าพี่อะไรอ่ะอะไรสักอย่างรออย่างนั้นแหละจาจิ้งไอ้นี่ไอ้นี่พี่เติ้ลสอนหนูมาอย่างนึงเวลาประชาชนชนรถเล่าอ่ะแล้วประชาชนขอโทษอ่ะใช่พี่เติ้ลสอนได้พูดว่ากองไว้ตรงนั้นแหละพี่เติ้ลบอกให้ทำแบบนั้นละเดี๋ยวเขาก็ไปละไอ้เหี้ยรีบๆไปนะไอ้สัตว์อุ๊ยบอกเกียวเด้อกูยืนเฉยๆเด้อไม่เกียวเด้อเฉยไม่เกียวเด้อไปแจ้งใบดีแจ้งใบแล้วไปแจ้งใบอีกเย็ดแม่มีตอรี่เมื่อไหร่แจ้งใบเมื่อนั้นคือพี่กูไม่รู้ว่าไงเว้ยกูมันมีดราม่าอย่างนี้มาตั้งกี่รอบต่อกี่รอบเกี่ยวกับหน่วยงานหรือว่าอะไรเองต่อไปอะไรพี่ก็ไปนั่งดูมาบอกอะไรวะเห็นไปคลิปไอ้เฉย TikTok ไอ้เฉยมาบอกว่าบ้านทำไมบ้าน LK ถึงเข้าเร็วทำไมบ้าน JK ถึงเข้าช้าเป็นเจประเด็นนี้มาเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าถูกเอามาถกเถียงเป็นประเด็นได้เลยนะเว้ยอันนี้จริงๆคนเล่นน่ะรู้สึกแบบวอดกับสิ่งนี้มากเลยเว้ยที่เอามาถกเถียงอะแบบมาบอกว่าบ้าน LK เข้าอย่างไวเลยบ้าน JK กว่าจะเข้าโอ้ยนู่นนี่นั่นเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยในมุมมองวันนั้นรู้สึก what ไอ้เหี้ยแล้วเป็นจริงเป็นจังเลยนะเว้ยเป็นจริงเป็นจังเลยนะเว้ยด่าเป็นจริงเป็นจังเลยนะเว้ยซึ่งพี่มองว่าแบบนี้มันก็ไม่สนุกแล้วอะไม่ไหวว่ะอันนี้จริงๆอะไม่ไหวจริงๆพี่ไม่ได้ไม่ไหวกับผู้เล่นในแก๊กหรือว่าพี่ไม่ไหวกับแฟนคลับเว้ยที่มีความคิดอะไรแบบนี้เว้ยแต่พี่ก็ห้ามไม่ได้เนาะเพราะเขารักในแบบของเขาเนาะแต่เขารับแบบนี้เขาก็จะพิมพ์ด่าแบบนี้มันเป็นประเทศดราม่าประเทศนี้มันอะไรก็ดราม่าไอ้เนี่ยมันแต่เขาไม่ได้มาแบบฉุดคิดว่าตอนนี้แบบเขาไม่ได้ดูอ่ะเขาเป็นแฟนคลับฝั่งเขาอย่างเดียวเขาเลยดูแต่ฝั่งเขาเขาไม่ดูฝั่ง JK ว่า JK โดนเหี้ยอะไรมาบ้างเลยเข้าใจปะเข้าใจปะเขาไม่ได้ดูเลยนะเว้ยว่า JK โดนอะไรมาบ้างอ่ะกูนี่แบบกำหมัดมากเลยอ่ะคนมาบอกว่าตำรวจอ่ะบุก LK อย่างไวบุก JK ช้านะกูเนี่ยเจ็บอยู่ตรงเนี้ยมันเจ็บอยู่ตรงเนี้ยว่าแบบไอ้เหี้ยมึงไปดูที่ไหนมาน้องมึงไปย้อนดูทุกคนได้เลยมันมีหลักฐานหมดเลยมันไม่มีหลักฐานเลยว่าไอ้เหี้ยบ้าน JK เนี่ยโดนบุกแบบโอ้โหตอนยังไม่มีรั้วนะโดนแบบโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวโถมเดี๋ยวพุ่งเข้ามาไอ้เหี้ยพี่เหนื่อยเว้ยแล้วคนที่เหนื่อยกว่าพี่ก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็นตำรวจแหละพี่ก็ไม่ได้ปกป้องมันนะ
ไอ้ที่มันพูดมันก็โดนโทษกับมันแล้วแม่งปากดีเองไอ้เหี้ยมึงไม่ควรไปด่าเขามึงไม่ควรเป็นตำรวจมึงก็รู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วไม่ควรไปด่าเขาหรือว่ารับหลังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะซึ่งพี่มองว่ามันไม่ใช่แก๊งเดียวที่มันรับหลังอะมันต้องน่ารับหลังก็ทุกแก๊งอะที่ไปด่ามันอะจริงปะถ้า JK ไปด่ามันมันก็รับหลังอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่ LK หรอกค่านิสัยเป็นอย่างเงี้ยจริงปะพี่อ่ะไม่อยากอะไรนะเว้ยบางทีไอ้คนที่พิมพ์อ่ะพี่ก็ไม่ปักใจว่าเป็นแฟนคลับ LK นะเพราะว่ากูก็มองว่า LK กับ JK กูยังคิดว่าตอนที่เราดีกันอ่ะมันก็ช่วยซัพพอร์ตกันหลายๆอย่างเลยนะเว้ยมันก็มีทั้งพิมพ์พูดดีๆกันช่วยกันซัพพอร์ตอ่ะช่วยกันพูดช่วยกันแนะนำกันทั้ง2ฝ่ายทั้ง LK ทั้ง JK เองแต่พอมาทะเลาะกันทีไรสังเกตปะจะด่ากันทันทีเลยซึ่งมันเป็นการด่าออโต้ทั้งที่แบบเรื่องบางเรื่องก็ยังไม่เกิดด้วยซ้ำแต่ก็เอามาด่ากันซึ่งพี่ก็มองว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมือที่3เว้ยส่วนมากเป็นมือที่3แน่นอนเลยจริงๆทำให้แตกหักกันนั้นหรือว่าทำให้แฟนคลับเกิดข้อสงสัยแล้วก็เอามาเป็นประเด็นดราม่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นแค่แอปเดียวจริงๆนะเว้ยที่มันมีปัญหากันอะจริงๆ Facebook พี่ก็บอกว่าไม่นะไม่มีปัญหานะแต่พี่ยังไม่ได้เช็คเกี่ยวกับภาพรวมนะว่าทางฝั่ง JK มีการห้ามปามแชทไหมมีใครปล่อยให้แชทไปบุกไปสั่งบุกโถมอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่ยังไม่เช็คนะแต่พี่คิดว่าไม่มีคนใน JK แล้วไม่มีทางจะใช้แฟนคลับในรูปแบบทำให้แบบแก๊งเสียหายในส่วนรวมหรอกอันนี้พี่พูดจริงๆเข้าใจปะเราก็โตในระดับหนึ่งแล้วนะ JK เนี่ยผ่านเรื่องดราม่ามันก็เยอะตีกันมาหมดแล้วไอ้แก๊งที่มันเป็นดราม่าแล้วโอเคนี่เป็นครั้งที่2ไอ้เหี้ยตอนดีกันก็ดีกันชิบหายเลยแต่พอตีกันก็จะตีกันให้ตายเลยแชทมันก็จะตีกันให้ตายเลยทะเลาะกันให้ตายเลยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไอ้เหี้ยว่าทำไมมึงไม่ให้กำลังใจแก๊งตัวเองว่าช่วยกันแนะนำว่าเฮ้ยต้องเล่นแบบนี้นะถ้าเจอในกรณีแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้นะช่วยบอกสตรีมเมอร์ของตัวเองว่าเฮ้ยต้องเล่นแบบนี้ไม่ใช่มาพิมพ์แบบอวดกันไปอวดกันมาแอคอย่างนู้นแอคอย่างนี้คนนี้ตีได้อย่างนั้นคนนั้นตีแบบนี้จากไอ้ขิงกันแรกตอนแรกขิงกันสนุกใช่ปะตอนนี้กลายเป็นไม่สนุกละเริ่มไปประชดประชันเริ่มไปแขวะกันละเริ่มแฟะกันละเริ่มลามไปนู่นลามไปนี่โอ้ไอ้เหี้ยน่าเบื่อเนาะพี่แม่งแบบโคตรน่าเบื่อไอ้เหี้ยมันทำให้การเล่นแม่งแบบเป็นกูมีแฟนคลับที่แบบไปสร้างดราม่าอย่างเงี้ยกูไม่ภูมิใจเลยเว้ยจริงๆไม่มีความภูมิใจเลยนะเอาพูดตรงๆนะถ้าเรามีแฟนคลับแล้วเอาแฟนคลับเอาไปอวดในสิ่งที่ไม่น่าอวดอ่ะเป็นกูก็ไม่ภูมิใจนะเว้ยจริงๆแล้วก็แบบแฟนคลับเอาเราไปเหมือนแบบไปเชิดชูเพื่อหรือเอาไปแซะเพื่อให้เกิดดราม่าหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไปถึงอีกฝ่ายเพื่อให้เกิดดราม่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่โอเคครับพี่ก็ไม่โอเคพี่ไม่มีความโอเคเลยพี่ไม่ชอบส่วนตัวแล้วพี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเฮ้ยเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยพอมาอธิบายมันก็เหนื่อยเนาะแต่ไม่มีใครเข้าใจเราหรอกไอ้เหี้ยพี่พิมพ์ไปอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมันก็เอาไปพูดพิมพ์ต่างๆนานาเว้ยเพื่อให้เกิดข้อพิพาทมาด่าโน่นนี่นั่นเนี่ยช่างมันเถอะกูชินไล่เฮียแต่มันไม่ควรชินในเรื่องแบบนี้นะพูดจริงอะไอ้เฮียประเทศเดียวกันแท้คนบุคลากรจะพัฒนาได้ต้องความคิดก่อนเลยอย่างแรกไอ้เฮียการศึกษาที่สำคัญเลยการศึกษาสำคัญเลยมารยาทนี่ก็สำคัญมากๆเลยมารยาทในส่วนรวมอะในพื้นที่สาธารณะเนาะการจะออกความคิดเห็นเหี้ยอะไรสักอย่างนี่แม่งต้องคิดเยอะๆอ่ะมันต้องเราดูรู้อ่ะว่าแบบใครมีมารยาททางสังคมใครไม่มีมารยาทอ่ะจริงปะเวลาจะพิมพ์อะไรต่อมีอะไรอ่ะเราเป็นแชทอ่ะเราก็มีพ่อมีแม่ใช่มั้ยล่ะเราก็ถูกเลี้ยงกันมาน้องๆก็ถูกเลี้ยงกันมาทางแฟนคลับ LK ก็ถูกเลี้ยงกันมา JK ก็ถูกเลี้ยงมาพี่ไม่ได้แบ่งแยกนะเราทุกคนมันมีพ่อแม่และต่างคนก็มีการศึกษากันหมดมันก็ควรจะรู้พื้นฐานว่ามารยาททางสังคมใน
ทางสังคมอ่ะเออในระบบสาธารณะควรแสดงออกกันแบบไหนอ่ะเข้าใจปะมันสอดได้ถึงหลายอย่างมากเลยอ่ะดังนั้นก็อย่าไปใส่ใจนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมในการออกความคิดเห็นนะโอเคไหมน้องๆรักกันไว้ครับแฟนคลับ LK JK อ่ะรักกันมีเยอะครับอย่าไปถูกปลุกปั่นอย่าไปถูกบั่นทอนความคิดง่ายๆเพียงเพราะว่ามือที่3มาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเข้าใจว่าพยายามคิดให้มันมากๆกว้างๆแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับเราจริงหรอกไม่ใช่แฟนคลับ LK จริงหรอกไม่ใช่แฟนคลับ JK จริงหรอกถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆของเรานะไม่มีทางมาพิมพ์แบบนี้แน่นอนอยากให้คิดแบบนี้มากกว่าไม่ใช่แบบโอ้โหเจอคนด่าปุ๊บเราไปด่ากลับมันไม่ใช่อ่ะ